เปิดวาร์ปแพรบับเบิลเกิร์น้องสะพายป้ายแดงของเอมมี่กิ่นปทุมเปิดวาร์ปสะพายบ้านกิ่นปทุมค้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงไปมาดสำหรับแพรเอเมมอรี่หรือที่แฟนๆยุค90ูจะจำได้ในชื่อแพรบับเบิลเกิร์อดีตเกิร์กรุปชื่อดังหลังจากสละโสดเข้าพิธีวิวากับเจเจเจกิ่นปทุมน้องชายของนักแสดงสาวเอมมี่กิ่นปทุมวันนี้จะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักว่าแพร เอเมอรี่สาวสวยคนนี้คือใครกันสำหรับแพรเอเมอรี่เกิดวันที่16มิถุนายนพศ2529เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกอายุ9ขวบด้วยการถ่ายโฆษณาก่อนจะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกเลอรกรุปวงบับเบิลเกอร์สังกัดเมเกอร์เฮดในเครือ GMM g r a กร y หลังจากที่วงถูกยุบ แพ์เอมอรี y, ก็เบนเข็มไปด้านการแสดงและมีผลงานละครเรื่องแรกคือทีเด็ดครูพันใหม่จิตพิสัยเดือด ปี2546และยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงจนถึงปัจจุบันด้านความรักแพรเอมเมอรี่ได้พบกับเจเจครั้งแรกในงานแต่งงานของซีซิวันและเอมี่ก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มศึกษาดูใจกันเรื่อยมากระทั่งปีที่แล้ว2023ฝ่ายชายได้เซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแต่งงานที่หาดไลเลจจังหวัดกระบี่